จากทางด้านของ MEA นะคะจับมือค่ะกับทางด้านของ CPO จำกัดมหาชนหรือ7-Eleven นะคะเปิด EV Charging Station ชาร์จฟรี2มุมเมืองค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าบริการค่ะMEA ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครพร้อมกับเคลื่อนตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินนโยบายในด้านรถไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท CPR จำกัดมหาชนเพิ่มจุดติดตั้ง MEA EV Charging Station บริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จำนวน2แห่งให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือ 7-Eleven สาขาบ้านสวนลาซานศรีนครินทร์และสาขาสน.บางขุนนนท์เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ขับขี่รถ EV ในพื้นที่ซึ่งมีสถานที่สำคัญทั้งโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยงานราชการนายมนัสอรุณวัฒนาพรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ MEA ติดตั้งในครั้งนี้เป็นรูปแบบ Normal Charger ขนาด22กิโลวัตต์หัวชาร์จ Try 2 โดยผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการชาร์จได้ทันทีผ่านการสแกน QR Code ที่จุดติดตั้งผ่านแอปพลิเคชัน MEA EV ซึ่งมีฟังก์ชันที่โดดเด่นสามารถตรวจสอบสถานีชาร์จสั่งจองหัวชาร์จพร้อมแสดงเส้นทางนำทางไปยังสถานีชาร์จด้วยระบบแผนที่ GIS ของ MEA และสั่งเริ่มหยุดการชาร์จแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จชำระค่าชาร์จดูประวัติการชาร์จและแสดงผลการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยติดตั้งอยู่ทั้งหมด4สถานีให้บริการนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตการพระนครหลวงเองเนี่ยทั้งหมด11สถานีแล้วก็มีที่อยู่ภายนอกอยู่3แห่งนะครับก็คือจะมีที่ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะใน2แห่งก็จะเป็นในส่วนของร้าน 7-Eleven ซึ่งกฟน.เรามีความร่วมมือกับบริษัท CPO นะครับที่นำตัว Normal Charger หรือเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดาเนี่ยนะครับไปติดตั้งให้กับร้าน 7-Eleven ที่สาขาบ้านสวนลาซานศรีนครินทร์กับสาขาสน.บางขุนนนท์โดยรุ่นที่เรานำติดตั้งเนี่ยเป็นรุ่นแบบ Normal Charge การชาร์จไฟรีบ2กิโลวัตต์ซึ่งก็ตอบสนองการให้บริการกับประชาชนนะครับที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบๆบริเวณนั้นครับปัจจุบัน MEA EV Application รองรับการใช้งานกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการทั้ง13แห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย